เลยตรงนี้นะคะแต่เคยให้พี่สาวที่รู้จักกันเนี่ยสวดบทนี้สวดแค่9วันตอนแรกเขาคือเลิกกับแฟนแล้วแฟนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แฟนปัจจุบันที่แต่งงานนะคะคือรักกันมากรักกันมาหลายปีแล้วแต่ก็เข้าใจเลยว่ามันแบบมันเจ็บเขาก็คือทำใจไม่ได้ก็อยากได้แฟนกลับคืนมาเขาก็บอกมีบทไหนบ้างที่สวดแล้วให้แฟนกลับมาแต่ก็เหมือนเป็นอุบายไปบอกว่าอ่ะพี่สวดบทนี้แล้วกันสวดไปเลย9วัน9คืนนะสวดทุกวันเลยเขาสวดไปได้แค่7วันโทรกลับมาบอกแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมากแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกคิดถึงแฟนคนนั้นแล้วแต่ข่าวดีกว่านั้นคือผ่านมาอีกประมาณ 2-3 เดือนเขาโทรมาบอกว่าเขากำลังจะแต่งงานกับคนใหม่อันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบคือมันเป็นเรื่องเดี๋ยวพูดแล้วก็ขนลุกมันเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลลองได้ไม่มีอะไรเสียหายนะคะลองดูค่ะอันนี้แต่ก็แนะนำนะคะเพื่อความสบายใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองปฏิบัติตามดูอันนี้คือพูดเกี่ยวกับความรักก่อนเนาะเพราะหลายๆคนที่ทักถามมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักคือเยอะมากเลยว่าสวดยังไงหนูถึงจะได้แฟนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ไม่แน่ใจว่ากลับมาเนี่ยคือดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นลองสวดบทนี้ดูนะคะแต่เชื่อว่าถ้าคุณมีความเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระขอพรส่วนหนึ่งของเราเนี่ยเวลาเราทำบุญไหว้พระขอพรเราจะมีสมาธิมีสติมากขึ้นก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นนั่นเองเลยตรงนี้นะคะแต่เคยให้พี่สาวที่รู้จักกันเนี่ยสวดบทนี้สวดแค่9วันตอนแรกเขาคือเลิกกับแฟนแล้วแฟนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แฟนปัจจุบันที่แต่งงานนะคะคือรักกันมากรักกันมาหลายปีแล้วแต่ก็เข้าใจเลยว่ามันแบบมันเจ็บเขาก็คือทำใจไม่ได้ก็อยากได้แฟนกลับคืนมาเขาก็บอกมีบทไหนบ้างที่สวดแล้วให้แฟนกลับมาแต่ก็เหมือนเป็นอุบายไปบอกว่าอ่ะพี่สวดบทนี้แล้วกันสวดไปเลย9วัน9คืนนะสวดทุกวันเลยเขาสวดไปได้แค่7วันโทรกลับมาบอกแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมากแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกคิดถึงแฟนคนนั้นแล้วแต่ข่าวดีกว่านั้นคือผ่านมาอีกประมาณ 2-3 เดือนเขาโทรมาบอกว่าเขากำลังจะแต่งงานกับคนใหม่อันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบคือมันเป็นเรื่องเดี๋ยวพูดแล้วก็ขนลุกมันเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลลองได้ไม่มีอะไรเสียหายนะคะลองดูค่ะอันนี้แต่ก็แนะนำนะคะเพื่อความสบายใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองปฏิบัติตามดูอันนี้คือพูดเกี่ยวกับความรักก่อนเนาะเพราะหลายๆคนที่ทักถามมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักคือเยอะมากเลยว่าสวดยังไงหนูถึงจะได้แฟนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ไม่แน่ใจว่ากลับมาเนี่ยคือดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นลองสวดบทนี้ดูนะคะแต่เชื่อว่าถ้าคุณมีความเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระขอพรส่วนหนึ่งของเราเนี่ยเวลาเราทำบุญไหว้พระขอพรเราจะมีสมาธิมีสติมากขึ้นก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นนั่นเอง